บาลเมื่อกี้เนี่ยมันของจริงหรือเล่นละครมากองทัพฮะมาถามอะไรกันเราครับครับคุณด่าผมไม่ว่าหรอกคุณไม่ควรจะด่าเจนอย่างนั้นพาเขาออกไปจากงานขอโทษทีนะหมัดผมก็หนักอย่างนี้แหละผมไม่ตั้งใจหรอกนี่กองทัพถึงเธอไม่ใช่ผู้กำกับนะแต่เธอก็เป็นคนวางแผนมาตั้งแต่ต้นผู้ร้ายทำร้ายจิตใจนางเอกทำให้นางเอกเสียใจพระเอกก็เลยซัดโครมเข้าให้กลางงานเลี้ยงเสร็จแล้วผู้ร้ายหนีไปพระเอกก็เลยตามไปปลอบนางเอกขอบอกน้ำเน่าจริงๆมันได้ผลไหมเล่าดูดิโหพระเอกของฉันเอาละครจบแล้วกลับนะเธอจะไปไหนต่อกลับคอนโดดิเดี๋ยวพาผู้ร้ายไปเก็บของแล้วเดี๋ยวไปส่งที่ดอนเมืองต่อเดี๋ยวถ้ายังไงฉันขอติดรถไปลงที่คอนโดยายเจนด้วยนะไปดิไม่มีปัญหาหรอกกลับบ้านกันดีกว่าอย่าไปไหนเลยจีโทษจีลากลับบ้านเถอะไปนั่นแหละจีลาภูมิฉันไม่รบกวนเราอีกต่อไปแล้วเมื่อกี้นี้ผมชกเขาจนกลิ้งไปเลยคุณชกจากภูมิผู้ชายอย่างเขาบางทีต้องได้รับบทเรียนอย่างนี้บ้างผมซัดสเต็มเหนียวอะไรนะที่เขาชกคุณนะเขายังอ่อนแรงเลยคุณรู้ไหมว่าวันหนึ่งเนี่ยจะภูมิเขาออกกำลังกายยังไงถ้าเขาชกคุณเต็มแรงกรามคุณโยงแน่ๆเลยเจนคุณยังไม่รู้จักอีกด้านของผมนะผมเคยชกกุ้ยที่หัวหินน่ะจนวิ่งหนีไปเลยเอาเถอะครับอย่าไปพูดเรื่องของคนอื่นเลยผมอยากจะพูดเรื่องของเราแต่งงานกับผมนะครับคุณสะทอนคะคุณเพิ่งจะขอเจนแต่งงานไปเมื่อตอนกลางวันนะคะเจนแต่งงานกับผมเถอะครับผมหน่อยเถอะถอยไปผมผิดไปแล้วอ่ะผมขอโทษยกโทษให้ผมนะจินลานะบุลินนายกลับไปก่อนเถอะทำงี้ไม่มีประโยชน์อะไรหรอกไม่ถ้าฉันเสียจินลาไปคืนนี้ฉันจะเสียไปตลอดจินลายกโทษให้ผมนะนึกว่าเห็นแก่ลูกก็ได้พ่อเทียนค่ะบุลินนี่เธอไม่ได้เป็นฝ่ายเสียฉันไปเลยนะแล้วก็ไม่ต้องมาอ้างเรื่องลูกด้วยเธอต่างหากที่เป็นฝ่ายไปจากฉันและลูกนี่อย่านึกนะว่าฉันท้องอย่างนี้แล้วจะต้องมาง้อผัวฉันยังมีสองมือมีมันสมองลูกคนเดียวฉันเลี้ยงเองได้อย่าว่าแต่ลูกเลยผัวฉันก็หาใหม่ได้ถ้าฉันอยากมีเอาให้มันได้ดีกว่าไอ้ผัวแห้งซวยอย่างเธออีกกลับไปได้แล้วแล้ว
ความจำเป็นอะไรที่จะต้องเอาไปให้เธอด้วยแล้วความรักของเราอะจิลารักเหรอรักแบบไหนอะถึงได้ทำชั่วๆอย่างนี้ได้อะฉันรักเธอเสมอนะรักแสงเพลงนะสิโอ้จิลาจิลาเป็นไรเป็นไรอะจิลาท้องถอยไปโอ้ยคุณสุธนคะลุกขึ้นมาเถอะค่ะเดี๋ยวต้องเกงเลอะไม่ครับผมจะไม่ลุกไปไหนทั้งนั้นจนกว่าคุณเจนจะรับปากผมนะครับแต่งงานกับผมนะครับนะครับเจนรับปากผมนะครับว่าจะแต่งงานกับผมเฮ้ยเจนเฮ้ยสองทัศน์เจนขอตัวก่อนนะคะเป็นไรจิลาใจเย็นๆนะเดี๋ยวจะพาไปโรงพยาบาลเดี๋ยวนี้ใจเย็นนะจ๊ะอยู่มีเราไปจะไม่อยากเห็นหน้าแกจิลาไม่เปล่าจินจินกองทัพจินเป็นอะไรอ่ะช่วยด้วยจินกองทัพหันเนี่ยใส่ยาคอเราอ๋อนะทนหน่อยนะจ๊ะทนหน่อยนะใจดีนะครับคุณสุธนครับไปเอารถมาได้ไหมคะจะพาจินไปโรงพยาบาลค่ะด่วนเลยนะคะอันนี้นะครับทำใจดีๆนะจ๊ะเดี๋ยวไปโรงพยาบาลแล้วนะเดี๋ยวมานะคุณสำลีสวัสดีอีกครั้งครับคุณกรรมครับคุณสำลีช่วยหน่อยดิเพื่อนผมปวดท้องมากเลยช่วยลูกปวดท้องหน่อยดิช่วยเธอแล้วนะคุณคุยเฮ้ยจะบ้าครับผมนักเล่นกลนะครับไม่ใช่นักทำคลอดถ้าคลอดก็ไปโรงพยาบาลแล้วช่วยฉันช่วยแล้วจะเอาไงต่อเนี่ยรีบช่วยหน่อยดิโอ้ไปก็ไปแล้วเป็นไรอ่ะเอาอย่างนั้นส่งเธอมาทางนี้คุณเป็นสตาร์ทแล้วสิของท่านเดี๋ยวผมมาครับนิดเดียวครับนิดเดียวจะไม่ยุ่งกับฉันไปโรงพยาบาลนะจ๊ะนิดเดียวครับหายใจลึกๆจ้ะเกือบถึงแล้วครับเกือบถึงแล้วสตาร์ทยังหายใจลึกๆหายใจลึกๆไปกองทัพไปกลับไปเลยจิลาจ๊ะเป็นไงบ้างวะจิลาหมอปัญญาผมเป็นไงบ้างครับแล้วลูกล่ะฮะไม่มีอะไรครับแค่หาเป็นพิษเท่านั้นก็ไม่มีอะไรเกี่ยวกับคันด้วยครับแม่และเด็กก็ปลอดภัยดีครับปลอดภัยนะครับแต่ช่วงนี้อยากให้คนไข้พักฟื้นที่นี่ก่อนเพราะว่าร่างกายอ่อนแอมากครับจิลาเดี๋ยวผมอยู่เป็นเพื่อนนะอยู่เป็นเพื่อนนะไม่จำเป็นโทษจินเจนอยู่เป็นเพื่อนเราด้วยนะได้จ้ะโอ้ย
จคอหายหมดเลยนึกว่าลูกเธอจะรีบออกมาดูโลกซะอีกขอบคุณทุกคนมากนะคะคุณตราภูมิด้วยค่ะไม่เป็นไรครับจินเดี๋ยวเจนจะกลับไปที่คอนโดก่อนนะเราจะรีบมาเร็วๆนะเดี๋ยวมานะครับเดี๋ยวนะพักผ่อนนะให้ผมไปส่งนะครับค่ะ